How rich Asians think คิดแล้วรวยอย่างเศรษฐีเอเชียโดยจอห์นซีชิน EP 2 1. ความคิดเป็นสิ่งที่จับต้องได้สร้างฝันเชื่อมั่นและทำฝันนั้นให้เป็นจริงอะไรเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้ถ้าคุณเหมือนกับคนส่วนใหญ่คำตอบก็คือความกลัวทั้งความกลัวการถูกปฏิเสธความกลัวการล้มเหลวความกลัวการถูกทอดทิ้งความเจ็บปวดความชราหรือความตายไม่ว่าคุณจะให้เหตุผลว่าอะไรความล้มเหลวมักเกิดขึ้นจากสิ่งเดียวนั่นคือความกลัวสิ่งที่ไม่รู้เจมส์แอลเลนกล่าวไว้ว่าทุกอย่างที่คนคนหนึ่งคิดและทุกอย่างที่ทำสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากความคิดของคนนั้นเองเขาคิดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อความคิดไม่เปลี่ยนก็จะยังเป็นเช่นเดิมต่อไปนโปเลียนฮิลยังเชื่อด้วยว่าความคิดสามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงโดยหนังสือคิดแล้วรวยเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าความคิดเป็นสิ่งที่จับต้องได้อย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่มีพลังเมื่อนำมาผสมผสานกับการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนความพยายามไม่ลดละและความปรารถนาแรงกล้าก็จะกลายเป็นความร่ำรวยหรือวัตถุอื่นได้จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนความพยายามไม่ลดละและความปรารถนาแรงกล้าเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงหากปราศจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่คิดไว้ก็ไม่มีทางกลายเป็นจริงได้หากความกลัวเป็นสิ่งที่หยุดยั้งคุณจากการวาดฝันที่ยิ่งใหญ่จงสร้างฝันให้ใหญ่กว่าความกลัวของคุณให้จินตนาการว่าฝันของคุณกำลังกลายเป็นความจริงวาดภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนและสมจริงมากจนเป็นแรงกระตุ้นให้คุณเอาชนะความรู้สึกไม่มั่นใจได้ให้คุณคิดถึงข้อดีมากกว่าข้อเสียและจำไว้เสมอว่าความรู้สึกกระวนกระวายใจนั้นเหมือนกับความรู้สึกตื่นเต้นใช้คำย่อต่อไปนี้เพื่อให้คิดถึงความกลัว Fear จากมุมมองในทางบวกโดย Fear ย่อมาจากfeeling excite and ready การรู้สึกตื่นเต้นและมีความพร้อมความกลัวไม่ใช่เรื่องตลกหรือว่าใช่คุณเคยหัวเราะให้กับความกลัวของตัวเองหรือไม่คุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าสิ่งที่คุณกลัวคืออะไรความเลวร้ายที่สุดอาจเกิดขึ้นได้คืออะไรคุณสามารถอยู่กับความล้มเหลวได้หรือไม่ถ้าสมมติว่าคุณเอาตัวรอดมาได้ให้ลองถามสมองของตัวเองว่านี่คือทั้งหมดที่มีแล้วอย่างนั้นหรือทำได้ดีที่สุดแค่นั้นหรือการหัวเราะให้กับตัวเองได้จะช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคทางความคิดที่เกิดจากสมองเมื่อคุณลองทำสิ่งใหม่ได้ความกลัวไม่ใช่สิ่งเดียวที่ฉุดรั้งคนไว้บางคนใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายโดยง่วนอยู่กับการทำสิ่งน่าเบื่อและไม่มีความสำคัญและใช้ชีวิตอย่างสบายสบายแต่คุณต้องทุ่มเททั้งพลังและความสามารถในการสร้างฝันเชื่อมั่นและทำฝันนั้นให้เป็นจริงการทำทุกอย่างให้เป็นกิจวัตรประจำวันทำให้ความรู้สึกสบายใจแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิและน่าเสียดายที่การทำแบบนี้จะทำให้คุณย่ำอยู่กับที่การทำสิ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆวิธีที่เราใช้เพื่อซ่อมเร้นความกลัวของเราและบ่อยครั้งเมื่อเรานำหลายวิธีมาใช้ร่วมกันจนแนบเนียนก็ทำให้มองไม่เห็นความเป็นจริงที่ถูกบดบังด้วยสิ่งที่เราพร่ำบอกตัวเองเช่นข้ออ้างการคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เหนือผู้อื่นการคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อการขาดจุดมุ่งหมายการมีนิสัยที่ไม่ดีการตัดสินใจเลือกที่ผิดพลาดการวางแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพการล้มเลิกเร็วเกินไปการขาดความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองเหตุผลที่ทำให้เราไม่ทำฝันของตัวเองนั้นมีไม่สิ้นสุดตอนนี้ให้พิจารณาแต่ละข้อและหาทางขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าข้ออ้างการคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เหนือผู้อื่นการคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อโลกใบนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่ต้องการเงินมากขึ้นบ้านหลังใหญ่ขึ้นรถสวยขึ้นและชีวิตที่ดีกว่าเดิมแต่คนส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะปรับปรุงตัวและเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นความคาดหวังและการคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เหนือผู้อื่นนั้นมีมากกว่าความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง
พวกเขาจึงพยายามไขว่คว้าสิ่งที่สะท้อนตัวตนแท้จริงของตัวเองแทนที่จะเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่เรื่องตลกร้ายคือหลายคนในกลุ่มนี้กลับรู้สึกโกรธมองหาคนผิดและกล่าวโทษคนอื่นหรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตัวเองโทษสถานการณ์การเมืองหรือแม้แต่ลมฟ้าอากาศว่าทำให้พวกเขาประสบความยากลำบากฮิวอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าเราปฏิเสธที่จะเชื่อในสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราเชื่ออย่างคนเขลาว่าข้อจำกัดของเราเป็นตัวชี้วัดข้อจำกัดที่เหมาะสมแล้วหากคุณเชื่อว่าคุณเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณก็จะย่ำอยู่กับที่โดยถูกบีบให้อยู่ในกรอบที่เกิดขึ้นจากการสร้างข้อจำกัดให้กับตัวคุณเองนาทีที่คุณเริ่มตระหนักถึงพลังในการคิดจะควบคุมชะตาชีวิตด้วยตัวคุณเองคุณก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าถึงตนเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงดร.มาริซาเผยซึ่งเป็นทั้งนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนักวิจารณ์ทางโทรทัศน์นักจิตวิทยาผู้ให้ปรึกษานักเขียนและนักให้คำปรึกษามืออาชีพที่รู้จักกันในชื่อว่าโอปราห์แห่งเอเชียดูแล้วเหมือนจะมีชีวิตที่ดูห่างไกลจากคำว่าย่ำอยู่กับที่แบบคนละขั้วแต่เธอไม่ได้เป็นอย่างนี้มาทั้งชีวิตในช่วงวัยเด็กของมาริซาเธอไม่เคยภูมิใจกับการมีเชื้อสายชาวจีนฉันเป็นคนเชื้อสายจีนที่เกิดในประเทศแคนาดาในเมืองคิเชเนอร์ที่มีชาวเยอรมันอาศัยอยู่มากที่สุดและฉันเป็นเด็กหญิงชาวจีนคนเดียวที่โรงเรียนฉันถูกล้อเลียนในเรื่องที่ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งถูกล้อว่าอ้วนน่าเกลียดและซุ่มซ่ามเมื่อมองย้อนกลับไปฉันรู้สึกขอบคุณที่ตัวเองมีเชื้อสายจีนการยอมรับรากเหง้าของตัวเองเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่พอใจกับทุกส่วนที่ประกอบขึ้นมาเป็นตนเองการเดินทางของมันเป็นการเดินทางที่แสนวิเศษเพราะมันหล่อหลอมให้ฉันเห็นค่าในทุกด้านของตัวเองซึ่งเป็นการเดินทางที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนสมัยที่มาริซายังเป็นเด็กคุณแม่พยายามปกป้องเธอและพยายามกันไม่ให้เธอลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่คิดแม่ของฉันเคยบอกไว้ว่าตะปูที่โผล่ขึ้นมาจะถูกค้อนทุบลงไปซึ่งเป็นสุภาษิตจีนสมัยโบราณในตอนแรกมาริซาคิดว่าเธอรู้เส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วตอนแรกฉันคิดว่าจะเลือกเรียนแพทย์เพราะคนเอเชียทุกคนถ้าไม่เป็นแพทย์ก็ต้องเป็นทนายความใช่ไหมแต่ฉันเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งตอนเรียนมัธยมปลายและเขาเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวฉันเฝ้ามองเขาจากไปและรู้ว่าฉันไม่สามารถทำอาชีพแพทย์ได้ฉันก็เลยเลือกหลักสูตรอื่นที่ชื่นชอบแทนคือจิตวิทยาแทนที่จะจำประสบการณ์ในวัยเด็กและความเจ็บปวดเอาไว้และยอมให้ความคิดในแง่ลบของคนอื่นมีผลต่อตัวตนของเธอมาริซานำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงจูงใจสร้างชีวิตในแบบที่ทำให้เธอภูมิใจโดยเริ่มจากการทำอาชีพเป็นนางแบบฉันไปเป็นนางแบบเพื่อพิสูจน์ว่าคนอื่นคิดผิดและพบว่าฉันรักวงการนี้และการทำงานเบื้องหลังทุกอย่างของบริษัทตัวแทนนางแบบตอนนั้นมาริซาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยาแล้วแต่เธอตระหนักว่าตัวเองไม่มีความอดทนพอจะเป็นจิตแพทย์ฉันเริ่มทำงานด้านจิตวิทยาองค์กรเพื่อผนวกความสนใจในเรื่องธุรกิจกับจิตวิทยาและพลวัตของพฤติกรรมเข้าด้วยกันและเธอประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทติดอันดับ Fortune 500หลายแห่งและเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย UCLA เป็นเวลา6ปีคนอื่นบอกว่าฉันควรเป็นนักพูดในที่สาธารณะเพราะพวกเขาคิดว่าการนำเสนอเรื่องราวของฉันน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ฉันเลยเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานหน้ากล้องและเริ่มการบรรยายพิเศษเส้นทางสู่ความสำเร็จของมาริซานั้นไม่ราบรื่นเหมือนกับของหลายคนจำไว้ว่าเธอเริ่มต้นจากการใช้ประสบการณ์อันเจ็บปวดในอดีตเป็นแรงผลักดันให้ก้าวขึ้นไปสู่อีกขั้นของบันไดสู่ความสำเร็จที่เธอวางไว้แต่บางครั้งเธอก็ต้องหยุดจัดการความคิดแง่ลบหลายอย่างที่เคยเป็นสิ่งสร้างแรงจูงใจให้กับเธอในการเดินทางที่ผ่านมา
ฉันเคยแต่งงานกับผู้ชายที่ทำให้ฉันรู้สึกต่ำต้อยไม่ดีพอและทำให้ฉันไร้ความสุขการหย่าร้างที่เจ็บปวดและทำให้สูญเสียเงินจำนวนมากทำให้ฉันเกิดความเชื่อในพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่และอยู่เหนือการควบคุมของฉันทำให้ฉันเริ่มทบทวนชีวิตที่ผ่านมาและมองลึกลงไปในใจเพื่อค้นหาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของตัวเองแล้วฉันก็คิดได้ว่าฉันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและพลังเราทุกคนล้วนดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาและเมื่อรู้อย่างนี้แล้วฉันควรทำอะไรต่อไปนักจิตวิทยามีคำกล่าวที่ถูกต้องว่าเมื่อคนคนหนึ่งพร้อมรับสิ่งหนึ่งอย่างแท้จริงก็จะทำให้สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาได้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมาริซาวันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาตอน 4:30 พร้อมกับเสียงในหัวบอกว่าวิทยุฉันลุกขึ้นจากเตียงแล้วใช้เวลา45นาทีในการเขียนข้อเสนอแผนธุรกิจและคำพูดสำหรับรายการทางวิทยุที่เกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและความสุขในชื่อรายการว่า Take My Advice I'm Not Using It Get Balanced With Dr. Marissa เปิดรับคำแนะนำที่ฉันไม่ทำตามสร้างสมดุลให้ชีวิตกับดร. Marissaเรื่องราวหลังจากนั้นก็เป็นที่รู้กันมีคนดาวน์โหลดรายการของมาริซาถึง 500,000 คนและในปัจจุบันเธอมีแฟนรายการกว่า 180,000 คนในกว่า100ประเทศทั่วโลกมาริซาผสมผสานประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเข้ากับจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตของเธอแล้วเปลี่ยนความคิดที่เกิดขึ้นกลางดึกให้กลายเป็นความสำเร็จในแบบที่เธอต้องการจากนั้นเธอได้เขียนหนังสือติดอันดับขายดีออกรายการโทรทัศน์และสารคดีได้บรรยายต่อหน้าผู้ฟังทั่วโลกและได้รับรางวัลครั้งแล้วครั้งเล่ารวมถึงรางวัล Iconic Woman of the Year ในปี2017ฮิวกล่าวไว้ว่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งบอกเล่าจะแตกต่างได้เพียงใดหากแค่เขามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยืนหยัดในจุดมุ่งหมายนั้นจนกลายเป็นสิ่งที่เฝ้าครุ่นคิดถึงอยู่ตลอดเวลาแฮนนาและมาริซาแบลนด์นักกีฬาฮอกกี้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2018แฮนนาอยู่ในทีมชาติสหรัฐอเมริกาส่วนมาริซาอยู่ในทีมชาติเกาหลีเริ่มต้นเล่นฮอกกี้ตั้งแต่พวกเธออายุเพียง5ขวบสองสาวพี่น้องสนิทกันมากมาโดยตลอดครอบครัวแบลนด์รับมาริซาจากเกาหลีใต้มาเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่เธอยังเป็นทารกส่วนแฮนนาเกิดหลังจากนั้น11เดือนมาริซาเล่าว่าเราโตขึ้นมาในมินิโซตาพ่อของเราเป็นเจ้าของธุรกิจรับทำความสะอาดพรมส่วนแม่เป็นเจ้าของร้านแห่งหนึ่งทั้งคู่สนับสนุนเราทุกโอกาสพ่อแม่ถึงขั้นส่งเราไปเข้าค่ายอบรมวัฒนธรรมเกาหลีแฮนนาก็กลับไปเข้าค่ายนั้นตลอดเพราะเธอชอบอาหารเกาหลีมากและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีแฮนนาเล่าว่าเธอไม่เคยมองว่าพี่สาวเป็นลูกบุญธรรมพวกเธอทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันรวมถึงการเรียนเล่นสเก็ตด้วยแฮนนาเผยว่าฉันเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลพร้อมกับเด็กหญิงอีกคนที่ชื่อว่าแฮนนาเหมือนกันมีวันหนึ่งยาของเราถูกสลับกันและระหว่างที่เราแก้ปัญหานั้นเราก็กลายเป็นเพื่อนกับครอบครัวของเธอฮอกกี้เป็นกีฬาที่ครอบครัวเราชื่นชอบแต่ครอบครัวเราไม่ใช่อย่างนั้นพอครอบครัวของเรากลายเป็นเพื่อนกันก็ทำให้ฉันเริ่มเล่นสเก็ตแฮนนาอีกคนก็เลิกเล่นสกีลีลาแต่ฉันเลิกเล่นฮอกกี้ต่อไปโดยมันเป็นกีฬาที่ฉันรักมากกว่าอะไรอย่างอื่นแฮนนาเล่าย้อนถึงตอนที่เธอดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2002ที่จัดในซอลต์เลคซิตี้และบอกแม่ว่าวันหนึ่งเธออยากลงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกบ้างแม่บอกว่าให้ทุ่มเทเต็มที่และพวกเขาก็จะมาหาฉันเจอเองฉันเลยซ้อมยิงลูกที่ลานหน้าบ้านและฝึกฝนทักษะอยู่เป็นประจำแม้มาริซาไม่มีความฝันจะเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเหมือนกับน้องสาวและเริ่มต้นด้วยความฝันที่อยากจะเป็นนักสเก็ตลีลาเธอก็รักกีฬาฮอกกี้ชอบความเป็นทีมและการได้ใช้เวลากับน้องสาวมากกว่าการแต่งชุดหวานแหววที่เป็นตัวดึงดูดให้เธออยากเล่นสเก็ตลีลาในตอนแรกถึงที่มาในการเริ่มเล่นจะแตกต่างกันแต่สองสาวพี่น้องก็มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนตั้งแต่เด็กโดยไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมายและสร้างนิสัยที่ช่วยให้พวกเธอเ
ก้าวสู่เส้นทางสร้างชัยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ติดตัวไปตลอดชีวิตความคิดเปลี่ยนเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและนิสัยก็กลายเป็นเงื่อนไขในชีวิตจริงอยู่ที่เราไม่สามารถเลือกได้ว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นแต่เราสามารถเลือกสิ่งที่จะคิดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสถานการณ์อย่างที่ต้องการในทางอ้อมหรือเช่นที่ฮิวกล่าวไว้ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่คิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จความล้มเหลวจะเกิดแก่ผู้ที่ปล่อยให้ตัวเองคิดว่าจะต้องล้มเหลวอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของผู้คนมากมายก็คือการติดนิสัยวัดผลของทุกอย่างและทุกคนจากความคิดและความเชื่อของพวกเขาเองเมื่อเป็นเรื่องเงินทองเราทุกคนมีระบบความคิดที่เกิดจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กฮิวตั้งคำถามว่าคุณใส่ใจเรื่องเงินอยู่เสมอหรือคิดอยู่ตลอดว่าตัวเองยากจนเลพาร์เกอร์จูเนียร์ซึ่งเป็นนักดนตรีได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการเงินจากพ่อของเขาพ่อสอนให้ผมเก็บเงินและใช้ชีวิตด้วยเงินจากดอกเบี้ยให้เก็บหานทองคำไว้และกินแค่ไข่ของมันก็พอเรเติบโตขึ้นมาในเมืองดีทรอยต์โดยอยู่ในย่านที่ห่างจากค่ายเพลงโมทาวน์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของวงการดนตรีในเมืองไปประมาณ10ช่วงตึกเขาเป็นทั้งนักกีตาร์นักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์และนักแสดงที่โด่งดังจากการแต่งเพลงและบรรเลงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Ghostbusters ซึ่งออกฉายในปี1984และร่วมเล่นเพลงกับวงของเขาชื่อเรดิโอและแบร์รี่ไวท์เขาแต่งเพลงให้กับนักร้องดาวเด่นมากมายแต่กีตาร์เป็นสิ่งที่เขาให้ความสนใจมากที่สุดในปี1994เขาแต่งงานกับภรรยาชื่ออีเลนและมีลูกชายด้วยกัน4คนได้แก่เรเดอะเทิร์ดลิตเติ้ลเรเรดมอนด์กิบสันและเจริโคในปี2014พาร์เกอร์ได้รับเลือกให้ถูกจารึกชื่อไว้บน Hollywood Walk for Fame จากผลงานเพลงของเขาแต่เขาก็ยังคงเป็นคนที่สมรรถะและไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินผมมีเพื่อนที่พยายามมาโน้มน้าวให้ผมซื้อบ้านหลังละ8ล้านดอลลาร์ในบีเวอร์ลี่ฮิลผมตัดสินใจซื้อบ้านหลังละ 1.1 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ถัดจากบ้านของแฟรงค์ซินาตราตั้งแต่ปี1980เพื่อนทุกคนของผมคิดว่าบ้านหลังนี้เล็กเกินไปแต่พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่เอาตัวรอดไม่ได้ในระยะยาวผมดีใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันทางสังคมและยึดมั่นในค่านิยมหลักของตัวเองเกี่ยวกับสุขภาพและการเงินซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังมีสุขภาพและการเงินที่ดีอยู่ความร่ำรวยมีหลายรูปแบบที่สำคัญคือการใช้เวลาคิดทบทวนว่าความร่ำรวยสำหรับคุณนั้นหมายถึงอะไรหากเงินเป็นแรงจูงใจหลักของคุณก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งสำคัญคือการกำหนดมุมมองของคุณเองให้เป็นไปตามนั้นเมื่อคิดถึงเงินคุณจะคิดถึงอะไรสิ่งแรกที่คุณนึกถึงเมื่ออ่านคำถามนี้คืออะไรเมื่อมองให้ลึกลงไปความเชื่อของคุณเกี่ยวกับเงินคืออะไรมาพิจารณาคำถามของฮิวอีกครั้งคุณเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องเงินอยู่เสมอหรือคิดอยู่ตลอดว่าตัวเองยากจนขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองเมื่อคุณพิจารณารายได้ที่ผ่านมาในอดีตคุณคิดว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นลดลงหรือเท่าเดิมคนส่วนใหญ่พบว่าตัวเองอยู่ได้ด้วยจำนวนเงินที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเคยชินกับการทำเงินได้ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีก็มีความเป็นไปได้มากที่คุณจะติดนิสัยการใช้ชีวิตด้วยเงินจำนวนเท่านั้นหากคุณจะหลุดพ้นจากการติดอยู่จากรายได้เท่าเดิมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งถือว่าคุณเริ่มกระบวนการนี้แล้วด้วยการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เปลี่ยนสภาพดั้งเดิมความยากจนเป็นสภาพดั้งเดิมที่เริ่มต้นจากการไม่มีเงินหรือแทบไม่มีเงินพอจะเอาชีวิตรอดการอยู่อย่างยากจนไม่ต้องใช้ความพยายามแต่อย่างใดหากไม่มีความตั้งใจในการวางแผนเพื่อให้เงินเข้ามาคุณก็อยู่แค่ในสภาพดั้งเดิมถ้าความคิดของคุณเกี่ยวกับเงินมีแต่ความกลัวหรือความคิดลบก็เท่ากับว่าคุณคิดจากมุมมองของคนที่ยากจนด้วยเช่นกันฮิวกล่าวไว้ว่าความยากจนจะเข้าหาผู้ที่มีจิตใจใฝ่หาความยากจนและเงินจะเข้าหาผู้ที่ตั้งใจเตรียมการดึงเงินให้เข้ามาหาตัวเองเพื่อเปลี่ยนจากการคิดว่า
จะยากจนตลอดไปให้เป็นการคิดที่ดึงดูดเงินเข้ามาคุณจะต้องรู้อยู่เสมอและมีความชัดเจนว่าสำหรับคุณแล้วความสำเร็จมีหน้าตาเป็นอย่างไรการคิดให้เป็นภาพจะช่วยได้อย่างมากเพราะภาพเป็นสิ่งที่สื่อถึงคำพูดในความคิดเราออกมาได้ให้เวลากับการสร้างฝันเก็บรวบรวมภาพที่สะท้อนความคิดของคุณทบทวนแผนและเป้าหมายของคุณแล้วทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จเมื่อคุณเริ่มมองว่าเงินเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและทิ้งความคิดที่ฉุดรั้งคุณไว้ประตูสู่การเปลี่ยนแปลงก็จะเปิดออกเมื่อประตูนั้นเปิดแล้วให้ทำตามแผนและกำความฝันนั้นไว้ในมือของคุณเพราะหากไม่ทำอะไรก็จะเป็นแค่คำพูดความหวังและความปรารถนาเท่านั้นเพื่อนเอ๋ยลงมือทำอะไรได้แล้วการตัดสินใจเลือกที่ผิดพลาดคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำสำเร็จในชีวิตเริ่มต้นจากจังหวะเวลาเดียวเพียงคุณเดินก้าวแรกเริ่มทำอะไรบางอย่างก็จะทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้จริงทุกอย่างที่เป็นตัวคุณในวันนี้และทุกอย่างที่มีอยู่ในตอนนี้ล้วนเป็นผลของแต่ละการตัดสินใจและการกระทำของคุณในอดีตทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะเป็นในวันข้างหน้าขึ้นอยู่กับวันนี้และช่วงเวลาในตอนนี้คุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังย่ำอยู่กับที่คุณยุ่งเกินไปมีภาระหน้าที่อย่างอื่นให้ทำการใช้ชีวิตเป็นเรื่องยากซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อคุณเชื่ออย่างนั้นเมื่อคุณเชื่อในเรื่องราวที่คุณสร้างขึ้นเองเท่านั้นเราทุกคนต่างเป็นนักเล่าเรื่องที่มีจินตนาการไร้ขีดจำกัดคุณอาจเชื่อว่าชีวิตของคุณดีมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหรือคุณอาจเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเลวร้ายไปเสียทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกเชื่ออะไรคุณอาจกำลังประสบปัญหาทางการเงินคุณอาจพบว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับผมเงินไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเสมอไปและการไม่มีเงินก็อาจไม่ได้ทำให้คุณไร้ความสุขมีเศรษฐีเงินล้านมากมายที่เป็นทุกข์แล้วพยายามแสวงหาความสุขในจิตใจและความอิ่มเอมใจด้วยการใช้เงินสวมหน้ากากเข้าหาคนอื่นและอวดความร่ำรวยของตัวเองเราทุกคนต่างรู้ว่ามีผู้คนที่แทบไม่มีเงินหรือวัตถุมีค่าแต่ยังรู้สึกได้ถึงความสุขสงบในจิตใจของพวกเขาที่เปล่งประกายออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินคุณมีเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดและประมวลผลได้อย่างแม่นยำอยู่ระหว่างกลางหูสองข้างของคุณตลอด24ชั่วโมงของทุกวันซึ่งไม่สามารถประเมินค่าของตัวเงินได้และไม่มีใครที่มีสิ่งนี้เหมือนกับคุณหรือกล่าวได้ว่าคุณมีเอกลักษณ์ของตัวเองการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเริ่มต้นจากช่วงเวลาในจุดใดจุดหนึ่งทุกช่วงเวลาต่างสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้นเมื่อผมพูดถึงการเปลี่ยนแปลงผมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกกดดันและเป็นกังวลหรือแม้แต่ความสิ้นหวังของคุณต่างสามารถเปลี่ยนเป็นความสบายใจและการมองโลกในแง่ดีได้อย่างง่ายดายคุณมีพลังที่จะทำอย่างนั้นคุณเป็นนักมายากลที่มีเวทมนต์ในตัวเองและเรียกออกมาใช้ได้ทุกเมื่อเพียงแค่คุณตัดสินใจที่จะใช้มันเท่านั้นความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมในหนังสือคิดแล้วรวยหิวให้ใช้พลังของการวาดภาพความคิดโดยให้จินตนาการถึงคนขุดเหมืองทองที่เพียรพยายามขุดหาสมบัติที่ซ่อนอยู่แต่กลับคว้าน้ำเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกหลังจากที่ไม่เจออะไรเพียงไม่กี่สัปดาห์คุณก็ยอมแพ้คุณคิดว่าพอกันทีและยอมยกธงขาวตอนนี้ให้จินตนาการถึงกล้องที่สามารถแสดงภาพเหมืองทองทั้งหมดที่มีทางเชื่อมต่อกันเมื่อคุณกวาดมองไปรอบๆก็เห็นว่ามีสายแร่ทองคำปริมาณมหาศาลอยู่ห่างจากจุดที่คุณเลิกขุดไปแค่3ฟุตเจ็บจนจุกเลยใช่ไหมจากแนวคิดของฮิวหนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดคือการล้มเลิกเมื่อรู้สึกรับไม่ไหวกับการพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนั้นทุกคนเคยทำผิดพลาดแบบนี้มาแล้วผมเองก็ทำผิดพลาดเช่นนี้บ่อยจนต้องสร้างนิสัยให้ตัวเองพยายามต่อไปอีกนิดเมื่อยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการผ
ผมคิดว่าในเมื่อมาได้ไกลขนาดนี้แล้วพยายามต่ออีกนิดคงไม่เป็นไรคุณเคยลำบากใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพดีขึ้นไหมถ้ารุ่นพื้นฐานราคา20 ดอลลาร์แต่รุ่นที่ดีกว่าราคา25 ดอลลาร์การตัดสินใจของคุณอยู่ที่ความแตกต่างแค่5 ดอลลาร์เท่านั้นไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนอย่างน้อยคุณก็ต้องจ่ายเงิน20 ดอลลาร์การมองจากมุมที่เปลี่ยนไปมักทำให้คุณยอมจ่ายเพิ่มง่ายขึ้นการลงมือทำโดยไม่มีแผนทุกคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าการเดินหน้าไปอย่างช้าๆและคงที่จะนำมาซึ่งชัยชนะในการแข่งขันในนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าที่วิ่งแข่งกันกระต่ายวิ่งพุ่งไปด้วยความเร็วและนำห่างจนเต่าอยากจะเอาชนะส่วนเต่าก็คลานตุ้มเตี้ยมตามหลังไปทุกคนคาดหวังว่ากระต่ายจะชนะได้อย่างไม่มีปัญหาแต่กระต่ายพบกับอุปสรรคโดยไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการเสียสมาธิการมั่นใจมากเกินไปและการกลับไปทำนิสัยเดิมที่เคยเป็นมากระต่ายนำหน้าเต่าไปเสียจนหลงลืมเป้าหมายและจุดมุ่งหมายหลักของตัวเองซึ่งก็คือชัยชนะในการแข่งขันแม้ตอนแรกกระต่ายจะวิ่งนำหน้าไปไกลแต่ในที่สุดกระต่ายก็ไปไม่ถึงเส้นชัยนี่เป็นพฤติกรรมแบบเดียวกับหลายๆคนที่เริ่มทำตามสิ่งที่ตั้งปณิธานเมื่อขึ้นปีใหม่พวกเขากำหนดเป้าหมายไว้สูงโดยไม่คิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนแล้วก็เริ่มให้ความสนใจน้อยลงเพราะเสียสมาธิไปกับเรื่องอื่นหรือไม่สร้างนิสัยที่จำเป็นเพื่อทำให้ได้ตามที่ตั้งปณิธานไว้ในทางตรงกันข้ามเต่าที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเต่ามีแผนที่ชัดเจนในการเดินเกมและมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จเต่าตั้งใจเดินทีละก้าวโดยไม่ฝืนตัวเองจนเกินไปหลักสำคัญในการบรรลุเป้าหมายใดก็ตามคือการมีภาพรวมที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อยกำหนดหลักชัยในแต่ละจุดที่ต้องผ่านให้ได้เพื่อจุดมุ่งหมายและค่อยกำหนดแต่ละขั้นที่ต้องทำเต่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนต้องการจะเป็นจึงทำให้ก้าวไปตามจังหวะของตัวเองและเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องคุณต้องมีความชัดเจนว่าอยากจะเป็นคนแบบไหนและเพราะอะไรเมื่อคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ค่อยแยกออกเป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำในแต่ละวันเพื่อให้คุณเดินหน้าเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นทุกวันการมุ่งเป้าหมายชัดเจนทำให้เกิดความมั่นใจและพลังเมื่อคุณคิดโดยมีจุดมุ่งหมายและสื่อสารสิ่งที่คุณปรารถนาออกมาอยู่เสมอคนอื่นก็จะหันมาให้ความสนใจกับคุณนี่เป็นจุดที่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อคนอื่นเปิดรับความคิดของคุณความคิดนั้นก็จะถูกต่อยอดดัดแปลงและเสริมแต่งต่อไปความคิดจะขยายขอบเขตและเติบโตทบทวีคูณโดยกลายเป็นพลังงานไหลพรั่งพรูไม่ขาดสายแล้วทันใดนั้นคุณก็จะได้รับทั้งทรัพยากรความคิดเห็นและคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนความคิดของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อมความคิดของคุณเปลี่ยนจากจะทำได้หรือไม่หรือจะทำเมื่อไรคำถามเดียวที่ยังคงอยู่ก็คือคุณจะเป็นคนทำความคิดนั้นให้เป็นจริงด้วยตัวเองหรือให้คนอื่นนำไปทำต่อให้บังเกิดผลเพนนี่ออยเศรษฐีเงินล้านและปรมาจารย์ด้านธุรกิจกล่าวไว้ว่าเมื่อฉันกำหนดเป้าหมายว่าจะมีเงินสด2 ล้านดอลลาร์ให้ได้เมื่ออายุ40 ปีและจะหาผลประโยชน์จากเงินก้อนนี้ให้ได้ 5% เพื่อให้ฉันมีรายได้โดยไม่ต้องทำอะไร 100,000 ดอลลาร์ฉันเขียนเป้าหมายลงกระดาษและติดไว้ทุกแห่งในบ้านและที่ทำงานเพื่อทบทวนเป้าหมายนี้อยู่เสมอคุณเชื่อไหมว่าฉันทำได้ตามนั้นก่อนอายุ40อีกฉันทำได้เพราะความมั่นใจในความคิดของตัวเองการสื่อสารเป้าหมายของฉันอย่างสม่ำเสมอและความฝันที่ฉันทุ่มเทเพื่อทำให้เป็นจริงฉันรู้ว่าชีวิตของฉันในอีก50 ปีข้างหน้าจะต้องยิ่งใหญ่เป็น10 เท่าของชีวิต50 ปีแรกของฉันฉันจะเข้าถึงและมีอิทธิพลต่อผู้คนในวงกว้างกว่านี้อีกมากเพนนี่กล่าวต่อไปว่าการทำงานหนักเป็นเรื่องพื้นฐานและการเก็บเงินมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จนี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ของฉันสั่งสอนมาความคิดของเรา
เป็นผลโดยตรงจากข้อมูลที่เรามีซึ่งอาจได้จากหนังสือสื่อต่างๆการศึกษาและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเราเป็นการส่วนตัวหากคุณรู้สึกไม่ก้าวหน้าไปไหนหรือรู้สึกเหมือนกำลังใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่มีเป้าหมายอาจถึงเวลาต้องเดินหน้าไปสู่เป้าหมายใหม่และเริ่มจัดการกับความคิดของคุณการทำสิ่งเดิมและคิดแบบเดิมแต่กลับคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปนั้นเป็นเรื่องเสียสติแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนระบบความคิดที่ฝังอยู่ในหัวของตัวเองเลิกทำอย่างเดิมความคิดล้วนมีผลต่อความรู้สึกและสิ่งที่เรารู้สึกส่งผลต่อการกระทำซึ่งการกระทำมีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ที่เราได้ดังนั้นถ้าอยากให้ผลลัพธ์เปลี่ยนเราต้องเริ่มด้วยการเปลี่ยนความคิดของตัวเองโดยเฉพาะเวลาที่ความคิดทำให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนี่เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและในหัวเต็มไปด้วยความคิดในแง่ลบอีกไม่นานคุณก็จะรู้สึกเศร้าหดหู่หรือแม้กระทั่งสิ้นหวังเราทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาแล้วและอาจรู้สึกเหมือนเราไม่มีทางหลุดพ้นจากวังวนนี้ไปได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแต่คุณสามารถทำได้เริ่มต้นด้วยความมุ่งความสนใจไปที่การสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จถ้าคุณยังไม่ทำอย่างนี้ให้เป็นนิสัยก็ให้เริ่มด้วยการเชื่อว่าคุณเป็นคนมั่งคั่งและประสบความสำเร็จอยู่แล้วทำไมจึงคิดเช่นนั้นก็เพราะคุณเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วให้จำไว้ว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างการปรับเปลี่ยนมุมมองของคุณอาจต้องใช้เวลาบ้างและอาจเป็นข่าวที่ไม่ดีนักเพราะคุณต้องใช้ความพยายามและลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณต้องกำหนดนิยามความมั่งคั่งและความสำเร็จของตัวเองสำหรับบางคนการมีความมั่งคั่งเป็นเรื่องของเงินทรัพย์สินและการมีทางเลือกจับจ่ายซื้อสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดและดีที่สุดส่วนบางคนความมั่งคั่งและความสำเร็จหมายถึงอิสรภาพครอบครัวความสัมพันธ์ความยืดหยุ่นและการมีเวลาทำสิ่งที่ต้องการในยามต้องการไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีธนาคารเดวิดฟิชชอปผู้ก่อตั้ง Rock and Roll Fantasy Camp เชื่อว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่แตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละคนหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความสำเร็จสำหรับคนอื่นไม่ใช่ความสำเร็จสำหรับผมการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ทำให้เกิดประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการที่เรามักวัดความสำเร็จของตัวเองโดยเทียบกับคนอื่นซึ่งอาจทำให้บางคนไม่สบายใจและไม่แน่ใจเพราะพวกเขาไล่ตามเป้าหมายที่อาจนำพาตนให้ห่างจากสิ่งที่เคยมองว่าเป็นความสำเร็จมากขึ้นในช่วงแรกของการทำงานที่เดวิดมีอาชีพเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตงานกิจกรรมและการแข่งกีฬานั้นหมายความว่าเขาถูกแวดล้อมไปด้วยบุคคลที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงคนอย่างริงโก้สตาร์นักกีฬาอาชีพที่อยู่ในทีมเบสบอลนิวยอร์กแยงกี้สและไจแอนท์และวงมังกี้สแม้ว่าเขาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะวัดด้วยอะไรก็ตามแต่แนวคิดเรื่องความสำเร็จของเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความสำเร็จสำหรับผมคือครอบครัวเสมอมาและการได้เห็นหน้าลูกและหลานของผมและหวังว่าลูกๆจะประสบความสำเร็จมากกว่าผมไม่ได้จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อหวังจะร่ำรวยแต่ผมรักในสิ่งที่ตัวเองทำเท่านั้นฮิวแนะนำสูตรสำเร็จที่เป็นเคล็ดลับไว้ในหนังสือคิดแล้วรวยคนเราคิดและเชื่อในสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นที่คำกล่าวที่ง่ายแต่ทรงพลังผู้ที่มีความเชื่อนั้นมีศักยภาพไม่สิ้นสุดเมื่อนิยามมีความยืดหยุ่นการรับรู้ถึงความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับนิยามความสำเร็จของตัวคุณเองตอนนี้ผมจะอธิบายแต่ละส่วนของสูตรสำเร็จดังกล่าวความคิดฮิวเขียนบทหนึ่งในหนังสือเรื่องคิดแล้วรวยเกี่ยวกับจินตนาการเพียงอย่างเดียวและย้ำเตือนเราว่ามนุษย์ทุกคนสามารถสร้างทุกสิ่งให้เป็นจริงด้วยจินตนาการทั้งเครื่องจักรดนตรีสถาปัตยกรรมอาหารงานศิลปะและสิ่งก่อสร้างทุกแบบที่คิดขึ้นมาได้หากสิ่งที่เรารู้จัก
ไม่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือเกิดจากโลกใบนี้สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมาจากจินตนาการของมนุษยชาติแม้เขาอาจทำนายไม่ได้ว่าอนาคตของโทรศัพท์มือถือจะเป็นอย่างไรเครื่องมือสื่อสารฝาพับในภาพยนตร์เรื่อง Star Trek ที่มาจากแนวคิดของจีนร็อดเดนเบอร์รี่ก็เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโทรศัพท์รุ่นแรกๆที่บริษัท Motorola วางจำหน่ายในปี1996โดยเป็นโทรศัพท์มือถือฝาพับที่ตั้งชื่อรุ่นไว้อย่างเหมาะสมว่า Star Trek สิ่งที่เริ่มต้นจากความคิดกลายเป็นวัตถุจับต้องได้เมื่อความคิดที่ดูเหลือเชื่อถูกเผยแพร่ไปสู่คนทั่วโลกและทำให้ความคิดกลายเป็นความจริงในปัจจุบันมีผู้คนอีกมากมายที่ใช้ประโยชน์จากพลังของแนวคิดดังกล่าวโดยนำมาต่อยอดจนกลายเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการแบบหลุดโลกของร็อดเดนเบอร์รี่เสียอีกกัปตันเคิร์กคงจะภูมิใจกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนให้จินตนาการถึงผืนผ้าใบว่างเปล่าไม่มีกรอบไร้การควบคุมและไม่มีข้อจำกัดใดโดยสามารถวาดภาพระบายสีขีดเขียนออกแบบอะไรลงไปก็ได้หรือวางบนแท่นได้อย่างไร้ข้อจำกัดซึ่งข้อจำกัดเดียวนั้นคือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองฮิวกล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรจำกัดความคิดของเราได้นอกจากข้อจำกัดที่เราคิดขึ้นเองการกำหนดข้อจำกัดเหมือนกับการก่อกำแพงขึ้นมาล้อมรอบตัวเราเองกำแพงนั้นทำให้รู้สึกถึงความปลอดภัยมั่นคงและมีระเบียบแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ครอบงำจำกัดและเป็นบ่อนทำลายความพยายามของเราที่จะติดปีกและโผบินการก้าวออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยคอมฟอร์ตโซนของตัวเราเองเป็นเรื่องยากจึงเป็นเหตุผลที่หลายคนจำกัดความคิดของตัวเองและหลงคิดว่าการทำแบบนั้นจะช่วยให้ควบคุมทุกอย่างได้ความเป็นจริงคือความคิดเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้โดยฮิวกล่าวไว้ในหนังสือคิดแล้วรวยในประเด็นนี้ว่ามีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ธรรมชาติให้มนุษย์มีอำนาจควบคุมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นคือความคิดความเชื่อความเชื่ออาจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการสร้างความสำเร็จด้านใดก็ตามของชีวิตความเชื่อเป็นรากฐานของระบบดำเนินชีวิตของเราความเชื่อนั้นฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกและส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่ได้ออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคุณจะเชื่อว่าตัวเองทำได้หรือเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นไปตามนั้นโดยอัตโนมัติเหมือนกับเครื่องจักรที่ให้ผลตามที่คิดไว้คนส่วนใหญ่มักจำกัดความคิดและการแสดงออกของตัวเองในบางด้านเพราะไม่เชื่อว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจะเกิดขึ้นได้จริงปกติคนในวัฒนธรรมเอเชียจะมีความสำรวมในการแสดงความเห็นและแนวคิดของตัวเองให้ค่ากับความเงียบเฉยและหลีกเลี่ยงการพูดผิดกาลเทศะหรือสิ่งที่ทำให้คนอื่นไม่พอใจหรือสร้างปัญหาแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ประเพณีที่สืบทอดกันมาและค่านิยมของครอบครัวที่ปลูกฝังกันมาจากรุ่นสู่รุ่นก็ยังมีอิทธิพลสำคัญต่อวัฒนธรรมเอเชียจนถึงทุกวันนี้บางครั้งสิ่งที่จุดรั้งเราไว้ก็คือความแตกต่างกันระหว่างสิ่งที่เราคิดว่าสมควรได้รับและสิ่งที่เราเชื่ออย่างแท้จริงว่ามีความเป็นไปได้การมีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งและตื่นเต้นกับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การคิดว่าแนวคิดนั้นเป็นไปได้จริงและทำทุกอย่างเพื่อให้แนวคิดกลายเป็นความจริงนั้นเป็นอีกเรื่องผลลัพธ์ที่คุณได้นั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเชื่อในแนวคิดของคุณและตัวคุณเองการเชื่อในตัวเองต้องอาศัยความกล้าการทำตามสิ่งที่หัวใจเรียกร้องอาจเป็นเรื่องยากในบางครั้งถ้าสิ่งที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่คุณเชื่อด้วยใจจริงว่าจะทำได้สำเร็จคุณก็จะค้นพบหนทางสู่ความสำเร็จได้เองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนโปเลียนฮิลและผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในการสร้างความสำเร็จสอนผมให้รู้จักแสดงความเห็นและแนวคิดของตัวเองและขยายขอบเขตของความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผมสมควรได้รับและเชื่อว่าเป็นไปได้จริงยิ่งผมแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่นมากเท่าไหร่ความคิดนั้นยิ่งได้รับการต่อยอดและขยายขอบเขตออกไปได้มากเท่านั้นซึ่งเป็นตัวอย่างดีเยี่ยมที่แสดงให้เห็นแนวคิดของฮิวที่ว่า
ความคิดเป็นสิ่งที่จับต้องได้การบรรลุผลสำเร็จไม่ว่าคุณจะคิดและเชื่อสิ่งใดคุณก็สามารถทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงได้สถานะและสิ่งที่ทำสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของคุณทั้งสิ้นผมเคยทำตามความฝันที่สุดยอดของตัวเองและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปธรรมแต่ผมก็มีความฝันบางอย่างที่ยังไม่กลายเป็นความจริงซึ่งก็ไม่เป็นไรการจินตนาการถึงสิ่งต่างๆอยู่เสมอหรือมีความฝันที่ยังไม่กลายเป็นความจริงนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเราคงไม่สามารถไล่ตามความฝันทั้งหมดพร้อมกันได้ด้วยเวลาอันจำกัดความคิดที่มีอยู่นี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรคุณกำหนดผลที่จะยอมรับได้ไว้ที่จุดใดอะไรคือสิ่งที่ดีพอแล้วมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ไม่มีใครตัดสินคุณและไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างที่เลือกและได้ผลลัพธ์ตามต้องการก็ขอแสดงความยินดีด้วยเยี่ยมไปเลยทำได้ดีมากหากไม่เป็นอย่างนั้นให้ทบทวนว่าอะไรเป็นสิ่งชุดรั้งคุณไว้ผมเดาว่าคำตอบน่าจะอยู่ที่ระบบความเชื่อของคุณโดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งที่คุณสามารถทำให้สำเร็จหรือควรทำให้สำเร็จได้เมื่อมองเพียงผิวเผินอาจดูเหมือนปัญหาใหญ่คือการมีเวลาไม่พอและการยุ่งเกินกว่าจะทำอะไรได้มากขึ้นแต่การยุ่งเกินไปนั้นเป็นอาการที่เกิดจากปัญหาที่ฝังรากลึกลงไปกว่านั้นชีวิตเต็มไปด้วยความยุ่งยากและมีอะไรต้องทำมากมายเราทุกคนมักกำหนดสิ่งที่ต้องทำด้วยการจัดลำดับความสำคัญแบบผิดๆที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้กลับทำให้เสียสมาธิหรือเป็นแค่ข้ออ้างมากกว่าบางครั้งการทำสิ่งดังกล่าวก็จำเป็นจริงๆแต่มันก็ทำให้คุณเสียสมาธิไปจากเป้าหมายและความฝันของคุณอยู่ดีอนาคตของคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ตอนนี้ในช่วงเวลานี้ทุกครั้งที่คุณหายใจเข้านั้นเป็นช่วงเวลาปัจจุบันส่วนการหายใจก่อนหน้านี้เป็นอดีตไปแล้วทั้งชีวิตพลังและศักยภาพไร้ขีดจำกัดต่างไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคุณรอวันที่จะถูกปลดปล่อยเพื่อบรรลุเป้าหมายและทำความฝันของคุณให้เป็นจริงคุณคือปาฏิหาริย์และอะไรที่คอยฉุดรั้งคุณไว้ข้อคิดสำคัญจากบทนี้สิ่งที่คุณย้ำคิดจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเชื่อยิ่งคุณคิดว่าตัวเองสามารถทำได้มากเท่าไรคุณยิ่งมีความเชื่อว่าจะทำได้มากเท่านั้นแต่ต้องระวังว่าหากคุณคิดตรงข้ามก็จะได้ผลตรงข้ามเช่นกันแนวคิดจากผู้ร่วมเจตจำนงชาวเอเชียสิ่งที่คุณคิดจนติดเป็นนิสัยมีส่วนสำคัญทำให้คุณกลายเป็นเช่นนั้นในที่สุดบรูซลีนักแสดงและปรมาจารย์ด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวความคิดคือทุกสิ่งคิดอย่างไรก็จะกลายเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าชายวีรบุรุษผู้ทรงธรรมและศาสดาฉันพยายามเชื่อเช่นเดียวกับที่ฉันเชื่อตอนอายุ5ขวบซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หัวใจบอกทุกอย่างที่คุณต้องรู้ลูซี่หลิวนักแสดงสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การเติบโตคือการผสานความรู้ตัวเข้ากับความตระหนักรู้ของเราเล่าจื้อนักปราชญ์ชาวจีนผู้เขียนคัมภีร์เต๋าและผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋าจงควบคุมจิตตนเองมิเช่นนั้นจิตจะกลายเป็นนายเราพระพุทธเจ้าเราไม่เคยขาดเงินสิ่งที่เราขาดคือคนที่มีความฝันและคนที่ยอมสละชีวิตเพื่อความฝันนั้นต่างหากแจ็คหม่านักธุรกิจชาวจีนเศรษฐีใจบุญผู้ก่อตั้งและประธานบริหารบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปและเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียผู้ได้ชัยชนะจากการต่อสู้ในชีวิตไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งหรือรวดเร็วที่สุดเสมอไปแต่ผู้ชนะคือคนที่คิดว่าตัวเองสามารถได้ชัยชนะต่างหากบรูซลีเงินเป็นเพียงแค่ความคิดอย่างหนึ่งเท่านั้นโรเบิร์ตคิโยซากินักเขียนหนังสือติดอันดับขายดีและผู้ก่อตั้งบริษัทลิสแดดคอมพานีความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเป็นแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราคิดเท่านั้นพระพุทธเจ้าความเมตตาในการใช้คำพูดก่อเกิดความเชื่อมั่นความเมตตาในการใช้ความคิดก่อเกิดความคิดลึกซึ้งความเมตตาในการก่อเกิดความรักเล่าจื้อ
ผมชื่นชมคนที่เพาะกายจนกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างซินเวสเตอร์สตาลูนและอาร์โนชวาสเนกเกอร์และผมคิดว่านี่อาจเป็นเราก็ได้ผมเลยเริ่มต้นออกกำลังกายที่ตลกก็คือตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่ากำลังมีช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนชีวิตของผมไปเดเวนจอห์นสันเดอะร็อกนักแสดงไม่มีใครที่ไม่ตายดังนั้นขอให้เลิกคิดถึงตัวเองในภายหลังกินอาหารอร่อยเดินกลางแดดโดดลงในมหาสมุทรพูดความจริงที่คุณเก็บไว้ในใจเหมือนสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ทำตัวเหมือนคนโง่มีเมตตากับผู้อื่นทำตัวแปลกประหลาดบ้างไม่มีเวลาเหลือให้กับอย่างอื่นแล้วคีอานูรีฟส์นักแสดงแบบฝึกหัดสร้างการเติบโตปรับเปลี่ยนคำพูดให้สั้นแต่มีพลังโน้มน้าวใจอธิบายความเชื่อของคุณเกี่ยวกับความร่ำรวยและความสำเร็จด้วยการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในเวลาไม่เกิน30วินาทีคุณควรสื่อสารด้วยความมั่นใจและชัดเจนว่าทำไมคุณจึงอยากร่ำรวยและประสบความสำเร็จและคุณตั้งใจจะทำอย่างไรเพื่อแลกกับการได้ความร่ำรวย 1. คิดประโยคที่แสดงจุดมุ่งหมายของคุณอย่างชัดเจน 2. เขียนคำอธิบายจุดมุ่งหมายของคุณอย่างชัดเจนในย่อหน้าเดียว 3. พิมพ์ทั้งหมดใส่ในกระดาษ 4. ทบทวนและฝึกพูดวันละ2ครั้งตลอดเดือนถัดไปหล่อเลี้ยงความคิดของคุณ 1. ฝึกความสำนึกขอบคุณเริ่มต้นด้วยการจดบันทึกสิ่งที่รู้สึกขอบคุณหรือวิธีใดก็ได้ที่เหมาะกับคุณการใช้แอปพลิเคชัน Pinterest ก็สนุกดีสิ่งสำคัญคือการบันทึกอย่างน้อย3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันการทำแบบนี้ร่วมกับคู่ชีวิตหรือลูกๆของคุณอาจเป็นเรื่องที่สนุกสนานหรือลองจดบันทึกเป็นภาพก็ได้ 2. ปฏิเสธสิ่งที่ซ้ำซากจำเจให้บ่อยขึ้นและตอบรับสิ่งที่สร้างความสนุกสนานให้บ่อยขึ้น 3. ค้นหาและเริ่มฝึกการสะกดจิตตัวเอง3แบบตามกำหนดเพื่อให้การพูดกับตัวเองเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นดูคำแนะนำจากบทเกี่ยวกับการสะกดจิตตัวเอง 4. กำหนดให้ชัดเจนว่าความสำเร็จมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ 5. ทำสิ่งที่ดูเล็กน้อยตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในวันรุ่งขึ้น 6. อย่ากล่าวโทษคนอื่นหรือหาข้ออ้าง 7. เรียนรู้จากผู้อื่นขอคำแนะนำจากคนคนหนึ่งในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องความฝันสูงสุดของคุณคนเราคิดและเชื่อในสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นนโปเลียนฮิล 2. ความปรารถนาจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งปวงเรื่องนี้ห้ามพลาดนะครับพบกันได้ใน EP ถัดไปหากท่านผู้ฟังรอ EP ถัดไปไม่ไหวสามารถสั่งหนังสือไปอ่านก่อนได้ที่รายละเอียดร้านที่โชว์หน้าจอนี้ครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีครับ